แล้วเมื่อโลกมันวุ่นวนชีวิตคนก็มุ่นไปตามโลกอีกสุขทุกโศกมันหมุนเวียนก็ยอมจะแปลเปลี่ยนผ่านวันเวลาเป็นเงินทองหรือของสำคัญจงขยันมันทำช่วยประกอบแต่กรรมดีอดิตยังสังขารนะแม่นะนานมาแล้วอดิตยังสังขารนานมาแล้วคงไม่แคล้วจะตายจากเป็นซากพี่เพราะไม่ได้จำกัดบุคคลว่าจะจนหรือจะมีคงตายทมพื้นปัตตาพีท่านบอกว่ามีท่านทนเราอย่ามัวทะนงนะแม่นะลงเลยว่านุ่มกับสาวจะไม่แก่ตายงาคิดเช่นนั้นใดก็ไร้พ้นแล้วแต่รับได้ที่โลกมนุษย์นี้ยังไม่หยุดวนชีวิตคนมันวุ่นเวียนเมื่อเราดูแล้วเปลี่ยนแปลไปอายุเราที่ล่วงเลยโลอายุเราที่ล่วงเลยไปใครจะงามทุกโมงยามเรียกคืนมาขอเราเรียกคืนมาได้ชะไหนพระพุทธองค์นี้ทรงสอนให้เราพึงสังวรใจท่านบอกว่าอย่าลงเลยโลด้วยโลโปหรือโกรธาโลกเหล่านี้ถ้ามีแง่ดีที่ตรงไหนถ้าเข้าใจสิ่งที่มีประโยชน์งากเรารู้แล้วโปรดได้ศึกษาอันสติมีตั้งเข้านั่งปลอมเคี้ยวงามีค่าต่อเมื่อตายเรื่องนี้ไร้แปลการแล้วโอเราอย่าลืมตัวหรือบัวเมาไปลงในตะนาแล้วเราอย่าลืมตัวเริ่มบัวโมไปลงในตะนาไม่ใครพาไปนรกหรือสวรรค์พระพุทธองค์นี้ทรงนิพพานเส้นที่จะนานครั้นแต่ชื่อเสียงแล้วแต่ชื่อเสียงท่านยังเสดทรงความดียังอยู่กองกำใจเราวันพืชลงคงไม่ได้รับผลแต่สร้างกุศลหรือกรรมที่ดีสร้างแหวนเถิดพี่น้องนะมันคงจะไม่สู้นายเราผมนั่งกราบวิงวอนกับพี่น้องว่าก่อนที่จะตายแล้วยิ่งและใจพยายามแล้วเราจงสร้างแต่ความดีเราง่ายยิ่งใจพยายามเราสร้างแต่ความดีจากแรกเข้าหน่อยชาวก็ได้หนังสลุงก็จะให้เริ่มขึ้นที่พระมหานครเวียงสุวรรณศรีสุวรรณองค์ราชาผู้บริหารประเทศนั้นก็คือองค์สมเด็จพระเจ้ากรุงวงศ์อมร
และองค์สมเด็จพระนางเจ้าสร้อยสนเราย้อนไปในครั้งเมื่ออดีตองค์พระเจ้ากรุงวงอมรนั้นได้มีพระราชาครมัยศรีองค์กรแต่บัดนี้ก็ทรงสิ้นพระชนไปแล้วโดยได้ทิ้งราชโอรสไว้หนึ่งพระองค์นั่นก็คือเจ้าฟ้าชายมุกดาบัดนี้ก็ทรงเจริญวัยเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วทีนี้พระองค์ก็ได้มีมเหสีองค์ใหม่นั่นก็คือองค์พระนางเจ้าสร้อยสนและได้มีพระราชาโอรสด้วยกันหนึ่งพระองค์อายุก็ไล่เลี่ยกันนั่นก็คือเจ้าฟ้าชายสายันได้จบการศึกษาจากสถาบันชั้นสูงแต่ในขณะนี้พระเจ้ากรุงวงอมรนี้ต้องการที่จะให้ราชโอรสทั้งสองพระองค์ไปศึกษาวิชาทางด้านไสยศาสตร์เวทวิทยามนต์ยังสำนักของท่านอาจารย์เวชศิษย์วันนี้จึงได้เรียกพระราชโอรสทั้งสองเข้ามาต่อหน้าพระราชบัลลังก์เอาละครับนี่ติดรับที่เคารพครับติดตามมาความเข้าใจฉากแรกของเราชาวคณะหนังตะลุงต่อมาครับท่านเลยเจียกเราจอมปอมปินหรือนารินราชเจ้ากราวจอมปอมปินรินราชสืบสร้างชาติตามฉันสันติวงบำบัดทุกบำรุงสุขประชาราชประเทศชาติพัฒนาภาพสูงส่งแต่มาบัดนี้ผู้เป็นใหญ่มาชะแลแก้ไขลงแล้วว่าไงองค์เจ้าไปเพียรหน้าลูกหน้าเรียนวิชาอย่างสำนักของดาบที่พอกำหนดไงฝึกฝนนายตามที่ขาดหน้าลูกหน้าปรารถนาแล้วเมื่อได้ปรับเปลืองเรื่องทั้งบทรถวิชาได้นำพามาปกป้องครองบุรีมีความรู้ได้นำมาพาประเทศไงอาเขตร่มเย็นนะลูกนะเป็นสุขสันต์อรุณรุ่งตอนเช้าแล้วโอ้ก้าวนาฬิกาพลันจอมราชันนั่งปรึกษาแล้วกระปงราณีเลอจอมราชันนางปรึกษาหน้าแม่นะกระปงราชินีThank you.
สวัสดีลูกนะมุกนาเลยขอสายยันลูกทั้งสองของพ่อลูกกราบถวายบังคมพระเยซูเสด็จพ่อลูกก็กราบถวายบังคมพระเยซูตามที่โบราณท่านได้กล่าวเอาไว้นะลูกนะเรื่องนี้มันไม่ผิดเลยโบราณท่านกล่าวเอาไว้ว่าทรัพย์สมบัติอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้นะสักวันหนึ่งเดียวมันจะต้องเสื่อมสลายหายไปกับกาลเวลานะไม่เชื่อแต่ลองสังเกตดูได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องของอ๋อก็ดีเสื้อผ้าอาภรณ์หรือเพชรนิลจินดาเนอสิ่งของต่างๆเหล่านี้มันก็ย่อมมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันไปหรือไม่เหมือนกันหมายความว่ายังไงหรือพระเยกระเด็ดพ่อก็หมายความว่าบางอย่างนี้ก็ใช้ได้10ปี20ปี50ปีนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อว่ามานี้มันไม่มีสิ่งของสิ่งใดที่จะอยู่ยั่งยืนยงนะฮะณโบราณท่านยังกล่าวต่อไปว่ามันมีสมบัติอยู่ชิ้นหนึ่งทรัพย์สมบัติที่ว่านั้นคืออะไรพี่เยกนั่นน่ะสิพี่เยกเสด็จพ่อทรัพย์สมบัติที่ว่าคืออะไรทรัพย์สมบัติที่ว่านี้คือวิชาความรู้ยังไงล่ะลูกไอ้บุคคลที่มีความรู้มีความสามารถมีการศึกษาเนี่ยเปรียบเสมือนกับเขาได้ติดอาวุธทางปัญญาไม่เชื่อมุกดาของพ่อสายยันของพ่อเธอลองสังเกตดูนะเธอนี่ประชันนาสาตอนนี้ก็สิบข้าประชันนาสาส่วนสายยันล่ะลูก17ประชันนาสาไปเยอะค่ะเอ้ากำลังเข้าวัยหนุ่มพอดีนะลูกนะก็จะเริ่มเป็นผู้ใหญ่ทั้งสองคนนั่นแหละนะทีนี้มันถึงเวลาแล้วนะลูกนะที่ลูกทั้งสองของพ่อนี่จะต้องไปศึกษาวิชาความรู้ในสิ่งที่พ่อต้องการนะนั่นก็คือวิชาทางด้านไสยศาสตร์เวทวิทยามนต์นะก็เป็นเรื่องที่ลี้ลับน่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาน่าค้นคว้าทีเดียวแล้วมันมีจริงหรือพระเยซูคริสต์พ่อนั่นน่ะสิพระทูตกระหม่อมทรงรับสั่งเช่นนี้หม่อมฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะเบคะเอาเธอฟังให้ดีนะสร้อยสนเธออย่าลืมว่าบรรพบุรุษของเราตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณนานสืบมาเนี่ยท่านได้ปกป้องบ้านเมืองของเราเนี่ยให้อยู่เย็นเป็นสุขจนถึงยุคสมัยของเราหรือลูกหลานเหลนหลวนของเราในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ใช้วิชาเหล่านั้นเข้าลบทับจับศึกฮะไม่ว่าจะเป็นครั้งสมัยหมู่บ้านบางไรจันก็ดีฮะนายจันหนวดเขี้ยวนายทองหมิ่นอะไรประเภทนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญทั้งนั้นนะท่านได้ปกบ้านป้องเมืองของเราจนถึงยุคสมัยนี้มันเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกพกลมโธ่แต่หม่อมฉันคิดว่ามันจะคงเป็นเรื่องนิทานประลำประลาที่คนเขาเล่าสู่กันควังนะไอ้วิชากำบังกายหายตัวนี่มันไม่มีจริงไปครับพระทูตกระหม่อมเอาอย่าประมาทนะแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เขาก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องลี้ลับไปยังกระเด็ดพ่อแต่อย่างนั้นก็ความต้องการของเสด็จพ่อคือไอ้ลูกทั้งสองนี่ไปศึกษาวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์นั่นน่ะสิลูกใช่แล้วมันถึงเวลาแล้วนะเพราะในอนาคตข้างหน้านี้ลูกมุกดาของพ่อเนี่ยจะต้องชื่อสืบเชื้อสายสันติวงศ์ต่อไปจะต้องบริหารประเทศสืบต่อจากพ่อนะเพราะบัดนี้มันถึงเวลาที่พ่อจะต้องวางมือทางด้านการเมืองแล้วฮะเพราะพ่อกับแม่นี่เปรียบเสมือนกับไม้ไกลควังไม่รู้ว่าทะเลแห่งชีวิตจะซัดขวาควังต่อเมื่อไรก็บอกไม่ได้ทีนี้ลูกทั้งสองของพ่อนี่เปรียบเสมือนกับเป็นคลื่นลูกใหม่เพราะวันข้างหน้าลูกทั้งสองจะต้องบริหารประเทศแล้วเสด็จพ่อจะให้ลูกไปศึกษาวิชาทางด้านไสยศาสตร์ที่ไหนไปอย่างค่ะนั่นน่ะสิหม่อมฉันงงไปหมดแล้วไปอย่างค่ะแล้วมันมีจริงหรือไม่ก็ไม่แน่นอนแล้วจะให้ลูกไปศึกษาที่ไหนสิ่งที่พ่อต้องการให้ลูกจะไปศึกษานั่นก็คือที่สำนักของวัดเขาตกน้ำครั้งหนึ่งเป็นที่สั่งสอนของ
อาจารย์ของพ่อท่านคือท่านอาจารย์เวชสิทธิ์ท่านจะสั่งสอนลูกของพ่อทั้งสององค์อย่างแน่นอนนะฮะเธอทั้งสองพร้อมหรือยังสำหรับเรื่องนี้ถ้าเป็นพระราชประสงค์ของเสด็จพ่อลูกก็พร้อมแล้วไปเยอะค่ะและยินดีที่จะปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างไปเยอะค่ะแต่นั้นก็ดีแล้วสายยันละลูกลูกก็พร้อมไปเยอะค่ะยินดีที่จะตามพี่มุกดาไปเยอะค่ะดีแล้วละลูกนะก็แต่นั้นก็เตรียมพร้อมนะฮะเธอออกเดินทางได้นะฮะแล้วก็ให้ราชวงศ์ครักประจำตัวติดตามไปด้วยในครั้งนี้นะอย่าไปกันเป็นขบวนมันไม่ได้เพราะโบราณท่านว่าไว้แล้วนะฮะไปหลายๆคนนะมันไม่ดีเหมือนกันมันจะเป็นการเอิกกระเอิกนะถูกเล็กถูกจะหม่อมฉันไม่ลงความเห็นเอาล่ะเราค่อยพูดกันสำหรับเรื่องนี้นะฮะลูกทั้งสองไปเตรียมตัวได้พี่เอกค่ะแต่อย่างนั้นลูกกราบทูลลาพี่เอกค่ะลูกก็กราบทูลลาพี่เอกค่ะเด็ดพ่ออ้าวที่ซอยสนนะฮะฉันอยากจะถามเธอไอ้ที่เธอไม่พูดกับฉันเธองอนกับฉันเนี่ยมันเรื่องลูกใช่ไหมก็แน่นอนที่สุดพระทูตแกหม่อมพระทูตแกหม่อมว่าลูกของเราเนี่ยไม่เคยตกระกรรมลำบากอยู่ในรั้วในวังมีข้าบาทราชบริพารคอยถวายการรับใช้แต่การเดินทางในครั้งนี้เขาจะต้องได้รับความลำบากเพราะการเดินทางเนี่ยจะต้องออกสู่ป่าเขาลำเนาไพรสำนักของท่านอาจารย์เวชสิทธิ์อยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เอาละมันเป็นการทดลองด้วยนะฮะให้เห็นถึงความอดทนของเขาด้วยว่าเขาจะบุกผ่านสิ่งต่างๆนี้ไปได้หรือไม่นะฮะแล้วอีกอย่างการเดินทางของเขาในครั้งนี้นะก็เปรียบเสมือนกับได้ผลประโยชน์ถึงสองทางทีเดียวเอ้าผลประโยชน์สองทางยังไงก็จะได้ดูแลสารทุกข์สุขดิบของประชาชนด้วยนะฮะนั่นก็อีกทางหนึ่งโดยเฉพาะจะได้ดูแลประชาชนว่าคนยากคนจนชาวไร่ชาวนาที่เราเปรียบเขาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขาได้รับความลำบากกันยังไงเพราะยุคนี้สมัยนี้เราจะอาศัยแต่นักการเมืองอย่างเดียวนั้นไม่ได้เพราะพวกนี้เนี่ยนะฮะถ้านักการเมืองน้ำดีเนี่ยค่อยยังชั่วประชาชนค่อยได้เป็นที่พึ่งหน่อยแต่นักการเมืองที่อาศัยเสียงประชาชนเข้ามาเนี่ยกอบโกยโกงกินช่อราดมันบางหลวงนี่ก็มีมากมายทีเดียวเธอจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยแต่หม่อมฉันอดเป็นห่วงลูกไม่ได้โดยเฉพาะลูกมุกนาถึงเขาจะไม่เป็นลูกแท้ๆของหม่อมฉันแต่หม่อมฉันก็ดูแลเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ครั้งสมัยเขาเล็กๆนะพระตูดกระหม่อมฉันเข้าใจสำหรับเรื่องนี้แต่มันก็พอที่จะมีเวลานะฮะเธอจะต้องเข้าใจด้วยไปสั่งเสียลูกของเราให้ดีการไปศึกษาวิชาในครั้งนี้เราให้ระยะเวลาลูก2ปีจะจบหรือไม่จบก็ให้นิวัตคืนสู่ศรีสุวรรณนครของเรานะฮะเพียงแค่ประจุดแกหม่อมฉันเข้าใจแต่หม่อมฉันอดคิดไม่ได้เป็นห่วงลูกเพียงแค่เอาล่ะฉันเข้าใจว่าเธอเนี่ยมีความรักมีความเป็นดูมุกดามากถึงไม่ใช่ลูกแท้ๆของเธอแต่เธอก็รักแต่เธออย่าลืมนะว่าเด็กทั้งสองเนี่ยเขาโตเป็นหนุ่มแล้วนะแล้วสิ่งที่สำคัญด้วยนั่นก็คือเขาจะต้องมีความรู้เราจะให้ลูกเนี่ยนะอยู่มันกบในกะลานั้นไม่ได้เพราะเขาต้องเป็นผู้นำประเทศนะเข้าใจไหมเพียงแค่ประตูจะหม่อมฉันเข้าใจแล้วนะแต่หม่อมฉันเป็นห่วงเอาละฉันเข้าใจนี่ก็พอมีเวลาไปสั่งสอนลูกทั้งสองเขาให้ไปโดยความตั้งใจนะถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันกราบทูลลาเพียงครับประตูแก่หม่อมแล้วก็แม่ซอยซ้นแล้วนำต้นแล้วมาพบกูลูกชายกราบถวายบังคมไปอย่างไรแม่ไม่ทราบว่ามีพระประสงค์อะไรไปเองฮะ
ลูกของแม่ได้เวลาแล้วนะลูกนะสิ่งที่แม่รอคอยมาแม่ไม่นึกว่ามันจะถึงมาอย่างรวดเร็วเช่นนี้แล้วแม่ช่วยชวนเหลือนำตนมาพบลูกชายถึงปลายแม่ก็เล่าแล้วนี่แม่กล่าวเรื่องไม้การเดินทางในครั้งนี้นะลูกนะมีโชคชัยและมีกำไรไล่ฉันและลูกนะไล่ขั้นตอนลูกแม่ก็ไปใจไปอย่างไรเด็ดแม่ดูเสด็จแม่ลุกลี้ลุกลนดีพระไทยเรื่องอะไรไปอย่างค่ะเห็นตะกี้ต่อหน้าพระพักเสด็จพ่อมีพระพักที่สาวมองมีความทุกข์ห่วงอาวรว่าลูกไปตกระกำลำบากฮะแม่ไม่ต้องการที่จะให้ลูกเดินทางแต่มาในครั้งนี้พระพักของแม่ดูสดชื่นฮะมีอะไรหรือไปอย่างค่ะลูกคงไปหมดแล้วถ้าเย่ต้องเข้าใจดิลูกถ้าเย่ลืมว่ามันถึงเวลาเข้ามาแล้วลูกสิ่งที่แม่รอคอยมาเป็นเวลาหลายปีแต่แม่ไม่นึกนะว่าห่วงเวลานี้ห่วงเวลาที่แม่ปรารถนาห่วงเวลาที่แม่ต้องการมันจะถึงมารวดเร็วโดยที่แม่ไม่ทันจะที่จะได้ตั้งหลักอะไรไปอย่างนี้ลูกยิ่งไม่เข้าใจกันใหญ่แล้วนี่ลูกนะเธอรู้สิด้วยว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพระมหานครศรีสุวรรณของเราเนี่ยองค์กษัตริย์ที่สืบต่อจากเสด็จพ่อตามกฎมณฑีบานนั้นก็คือเจ้าควายชายมุกนาเสด็จพี่ของเธอแล้วเธออะไรจะอยู่ตำแหน่งไหนฮะเธอคิดดูเมื่อเขาเป็นเบอร์หนึ่งเราจะต้องหาวิธีการที่จะกำจัดเจ้าควายชายมุกนาไปพ้นทางนะลูกนะหมายความว่าให้เธอฆ่าเจ้าควายชายมุกนาเสียอุ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่ยาคาเด็ดแม่นะหมายความจะว่าแม่ปูทางที่จะให้ลูกขึ้นครองราชสมบัติต่อไปนาคตข้างหน้าใช่แล้วล่ะลูกนะถ้ามุกดายังอยู่เธอก็ไม่มีโอกาสที่จะขึ้นครองราชสมบัติแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายไปยาคาเด็ดแม่อย่าลืมว่าพี่มุกดาเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นที่ไว้ใจของเสด็จพ่อประชาชนก็ให้ความรักให้ความเคารพให้ความเทิดทูนและประชาชนก็หวังว่าต่อไปอนาคตแน่นอนที่สุดราชบัลลังก์นี้จะต้องอยู่ภายใต้การบริหารของเจ้าควายชายมุกดาเสด็จพี่เขาลูกโถเอ้ยลูกเธอเรียนคำโบราณไปแล้วหรือคำโบราณท่านบอกเอาไว้นะมนุษย์เราเนี่ยจะต้องมีโอกาสสิคนโง่มันยอมที่จะเป็นเหยื่อของคนฉลาดแต่อย่าลืมว่าการเดินทางไปในครั้งนี้เธอเดินทางไปตามลำพังมีข้าบาทราชบริพารให้การถวายการรับใช้แค่เพียงไม่กี่คนเพราะฉะนั้นโอกาสมันย่อมที่จะมีมากโอกาสมันเป็นของเราเมื่อไรจะต้องฆ่ามันเสียอุ้ยเอาอย่างนั้นหรือไปยังไงแน่นอนที่สุดแล้วลูกแต่ลูกคิดว่ามันคงจะไม่เหนือบากกว่าแรงนั้นนะสิลูกของแม่จะต้องทำได้เพราะลูกของแม่ก็ฉลาดพอตัวนะไม่ได้ด้วยเล่เราจะต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์จะต้องเอาด้วยคาถาพระเยค่ะลูกจะต้องเป็นกษัตริย์ต่อไปพระเยค่ะถ้าอย่างนั้นรับด้วยกล้าวพระเยค่ะแน่นอนที่สุดในทางนี้ลูกไม่ต้องเป็นห่วงแม่จะจัดการเองเมื่อถึงเวลาเมื่อไรแล้วก็ลูกนิวัตคืนสู่พระมหานครฮะบัลลังก์นี้ก็จะต้องเป็นของเราพะเยค่ะแต่ลูกจะปฏิบัติตามที่เสด็จแม่ต้องการพะเยค่ะเอาละโชคดีนะลูกนะโอกาสเป็นของเธอเมื่อไรแล้วก็ฆ่ามันเสียเลยพะเยค่ะกราบทูลลาพะเยค่ะแล้วจะฆ่าพี่เสียแล้วด้วยแล้วพี่มือเราข้าพี่เสียแล้วด้วยพี่มือแล้วแล้วสิ่งใดเปล่าคือสมบัติปัจจัตน
กลับบ้านแล้วรีบออกนอกสิ่งกันแล้วตั้งนิทานเรื่องเจ้าชายหลอกไฟเวียงชัยแล้วตั้งนิทานเรื่องเจ้าชายออกไฟเวียงชัยกูร้องคนนั้นแหวนาเส้นจนยากแล้วมึงกับกูร้องคนนั้นด้วยนะเส้นจนยากทนลำบากจนยากด้วยนะจนไม่เลยนี่ต่อหรือนี่หลวงเปิดเทอมนั้นด้วยนะไม่รู้จะทำไงจะเอาทางที่ไหนแล้วจะกูก็เหมือนกันเดียวไปเสียค่าเทอมมันถึงเวลาจิ้นเดือนแล้วมันสุดที่จะใช้ความคิดแล้วตอนนี้สักนิดแล้วก็ง่าไม่เลยอย่าเล็กไม่อย่าลำประบดไปมันยาวมึงกับกูก็เป็นข้าราชการเคยจริงไงด้วยแต่ว่าเรามันเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเออต้องเลยก็ไม่ใส่ว่ามันมีสีสุกเหมือนเผื่อนก็ไม่นี่ฮะเป็นข้าราชการหรือว่าวงการจันทรีกูก็จันทรีจริงฮะมึงจะเล่นเนาะจันปีน่าไปเจ้าไม่ได้เรียนนั่งชื่อกับเผื่อนก็จักตัวมึงกินแอดฮะเศรษฐีไม่เรียนแล้ววายโยลงปีนั้นมึงกินเล่โรงเรียนโอ้แม่วะอย่าไปเรียนไปแล้วหันเวลาเรียนทั้งชื่อกับมันลำบากนี่มันลำบากเลยแล้วมึงก็โน่จะมาไปเจ้าเตียงว่าบ้านเราจะไม่ได้แล้วเมื่อกินเล่ต่อปีตามเกียงปองจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวไกวกว่ามันน่าไม่ที่นี่ปีนั้นมึงเห็นคำนั้นก็ควงแม่ลงบ้านลงไม่เห็นปล่อยไรเพราะว่าความจนจริงเมื่อมึงว่าพี่อันใช่ไหมที่ว่าแม่เราโทกเรื่องอะบางเงินคำนั้นควงเพราะใช้ความจนปั่นเปลือยเนาะแล้วปั่นเปลือยแล้วมึงกินแล้วบ้านเราความยากจนแม่เอ้ยพี่กูกินแล้วน้ำตาพลัดมึงแล้วไม่ดีสิไอ้คนที่เขายังบงยังเบียเขาได้รู้บ้างว่าฤทธิ์ของความจนมันอยู่ปั่นเปลือยไอ้น้องในว่ามาเล่นที่กูก็ต้องใช้อยู่มันกันใช้เหตุไรที่ว่าสู้โต๊ะเหลืองทำไมอันเอ้ามึงกินแล้วจังเลิ่นเกียงยังอยู่น้อยในปอเราแกกับคนกินเหล้ามึงกินแล้วกบเปลืองเปล่ากบกุ้งเพราะว่าอ้วกกำเลยต้องกินแต่เหล้าเมาแต่เหล้า
ฮ้แล้วหลบกันแม้วันวันเบาหนุ่ยเฮ้ยกูกี้กระแลงกระแลงมาแล้วแลงนะมันเจ้าแต่พูดถึงครอบครัวเรานะพี่เจ้านะจริงแน่นอนมึงกินแล้วกูกับอันนั่งชื่อเกียงยังอยู่ด้วยฮะกูป้าไปในองป้าไปอันนั่งชื่อฮะทีนี้พอก็เหมือนพอเจ็ดแล้วพอกูไปอันนั่งชื่อได้ปักปักพวกแค่มากินแล้วฮะเอาเกียงเล่นจากองกูก็ไปเอานังกินแล้วที่นอกจานจริงกันมึงกินแล้วเกียงด้วยพี่เจ้าเตะฮะหลบกันจังเล่นน้อยแม่แกว่าแม่เอ้ยลูกไก่ไปโรงเรียนแล้วแล้วต่อเจ้าปั้นปลื้อเจ้าไปกินวงแล้วไม่ใช่ว่ามีประโยชน์ได้เลยจกแมทนึงนี่เออแล้วดิมันตําเสียงเบลอก็ตาว้าไอ้พี่นี่แสดงละคนดีบ่ติฮะหลบกันมึงกินแล้วเบื่อห้ามตกไปตามกํานันพอกับแม่หลบกันไปตามกํานันเออพอไปตามกํานันซะแล้วกํานันแกว่าเปลือยเนาะกำนันแกมาตัดสินฮะอันไปเล่แม่จริงอันไปเล่พ่อจริงแกว่าปันนี้วะฮะไปลงปักเพราะว่าเกี้ยงด้วยนี่เบอร์เกี้ยงวัดดอกที่เอามันว้าปลุกพ่อแกหลักแกงวัดเกี้ยงวัดไหมรู้นุ่ยเออจิกเฮ้ยลำบากจริงจนกินเลยไม่รู้จะทำไมชีพไรจะแล้วมู่เราอันกูเอินเดือนนกแต่ว่าซื้อมึงกินเล่มั้งแต่ฮะจะคนฮักเลือดลอยยี่สิบบาทเดือน8,000วะกูก็เหมือนมึงขาเช่มึงหนุ่ยเออจะคนมึงในขาอีออนไม่ปักแรงแล้วเจ็ดจะกิจจะไม่นี่พอที่แล้วนี่น้ำมันลงเร็วอ่ะพี่จริงพี่เจ้าเออมันลงเร็วแต่ว่าสินค้ามันไม่ลงตามไปหนุ่ยไอ้พวกพ่อข้ามันก็ช่วยโอกาสมันขึ้นราคาแม่เอ้ยมึงคิดเลยรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาไม่ใช่ก็ไม่สนใจที่ฮะฮะนายกประยุทธ์พยายามที่จะแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาฮะแต่ว่ามันช่วยโอกาสนี่ไอ้โมนี่ชิงเต็งฮะแล้วเป่งบ่ติข้าวจันทร์เจ็ดสิบห้าสิบจะไม่นี่นะจริงนะเออไม่ประกินอะไรเลยแล้วกูบอกปนีว่าไปคุณลงความเป็นแล้วเราทำไมจีบเติมหรือว่าห้าหลายได้เติมเปล่าแล้วมันจะต้องห้าหลายได้เติมแล้วจิกเหมือนมึงวายตรงแล้วความรู้พอพ้นเล่านี่ไม่จะข้างอื่นไปทำมากินไหนไรอีกอย่างหนึ่งแล้วทุนเต็ดโลกาไหมเออมึงให้กินเล่แต่ว่าทุนไหนออกมาทำทำไมนี่มันต้องใช้การลงทุนฮะไอ้น้องปนีเราอย่าลงทุนมากมึงคิดแล้วจ้ะลงทุนไม่ต้องมากได้กำไรกองเอจะหมดกันยังเมื่อก็ทำกันอยู่ลุยไหนมึงว่ามาแล้วจีไอ้ไรที่ว่าลงทุนไม่มากได้กำไรกองเออะมึงเชื่อครูเฮ้ไม่มากพี่จ่าเต็งอ่านไม่มากเพิ่นเพลือลงทุนเจอน้ำมันพืชจักปีบแล้วไปทำอะไรได้มันพืชอ่ะเอาไปกินได้ไรเอาไปต้วงใช้กวดยานัดเหมือก็ใกล้กวดปั่นกวดอร่อยเหมือกองเอชมดจะไม่ไหนอยู่เลยความคิดบ้าบ้าแล้วเอาน้ำมันพืชไปต้วงใช้กวดยานัดแล้วใครซื้อของหรอกวดอร่อยซี่ลอยอ่ะเหมือกวดใหญ่ๆเหมือกวดลอยว่าบาดกวดไม่ตึงลอยนี่ก็ยังอ้าวเนี่ยคุณเล่าเข้าไว้แล้วจะหมูแล้วหมูจริงหมูไม้วันมันจะต้องช่วยโอกาสมึงอย่าลืมว่าจิ้นขาจะไม่เนี่ยพี่เจ้าเจ๋งมันจะต้องขึ้นกับการโฆษณาเมื่อในนองว่าจริงแล้วโฆษณาหรือใกล้น้ำมันพืชอ้อมเราบอกก็ไปเลยว่าน้ำมันพืชนี่ไม่ใช่น้ำมันพืชธรรมดาฮะเอามาจากเก้าจ้ำลอยยศเจ็ดลอยยศก็เราว่าไปเลยว่างอีได้เอามาจากที่มันจะต้องเมาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบนยอดเก้าดูฮะฮะแกแกเหมยแล้วได้ตังเป้ฮะมันได้ตังเป้แกเหมยแกเลยเออใส่กวดยานัดระบบว่าจับปะปัญญาหลักจ้าแปรหนาวแปรจดแปรลดไข่จนลดย่นจับกู้บงล่าครบอูมาดกายกันหรออ่ะเออข้าวตาโพธิไอ้หนุ่มข้าวตาขึ้นกับโฆษณาเออจริงแก
มึงแม้นนั่งลุงมั่งโนรามั่งเอาไปกินอยู่กองเอซะไม่ได้ยุฮะโดยเฉพาะที่เอาบาลูดโจมั่งไรมั่งมึงแม้นทำไมก็เว้นใกล้ได้นะอ๋อมึงอย่าลืมมาคนโมยังเจ้าเลยอยู่ในคนเรามีความรู้มีการศึกษาก็จริงแต่ว่าคนโมจังเลยไม่มัดนี่คนโมโนล่ากินอยู่เองพูดตึงโนล่าซะไม่นี่ก็มาน่ากินแปลกๆเหมือนกันนะหนุ่มนะเฮ้ยบางโล่งกาดโล่งไม่ใช่เป็นที่แต่กินได้มันเอามาห้างเครื่องมาเลยจริงเอามาวับวับแหว่งแหว่งวับวับแหว่งแหว่งเหมือนมันนั่งน้ำไรย่อยอยู่หน้าโล่งโนล่ากองเองแล้วทีนี้ก็แกล้งเล็กแป๊บกันนี่โนล่าเนี่ยยุไม่ต้องกาดหน้าโล่งเป็นเม็ดไม่ต้องกาดรูเป็นแกล้งเล็กแป๊บกันโล่งได้แป๊บมากมาตั้นแล้วคุณแล่ลุยแล้วมึงเชื่อกูแต่เราจะต้องตั้มงบปนันแล้วเสร็จแล้วก็ลงหวานู่นแหละก็ไปมั้งมึงว่าเป็นไอ้น้องนะมึงเชื่อกูแต่เวลาเราใกล้ยาเราก็ตั้มให้มันคึ้งคั่งขึ้นมาสักนิดว่ายาเรานี่มาตั้นมันไม่ใช่เหลืองไงได้ลงแชมเปี้ยนแรกก่อนนะกูแชมเปี้ยนแรกก่อนเราว่าก็จดหน้าป่าไว้ใครอยากกันสักเดียวก็ตดหน้าปลาลูกไว้ขยาสักเดียวถ้าแม่เจียวกัดนะแม่นะหรือแม่เจียวเน็ตเจียวเจียวเธอไปกินคนเดียวแม่อย่าเจียวแบ่งใครไม่ได้เจียนะแม่นี่แม่ด่าลูกไว้ก้าวตาไว้ไม่ได้ซื้อยาที่แม่น่าลูกไว้เธอกินก็ไปแล้วไม่ต้องได้แม่ตายต้องเชื่อโลกม้วนโลกม้วนต้องแอ้วนก็ต้องกายต้องเชื่อโลกม้วนต้องแอ้วนก็ต้องกายไม่เต่าใดแม่ตายลูกหลับใจงานจบในงานตุนแค่เตือนลาดเอาครบดับก็เล่นดับก็เล่นแล้วไปเล่นนั่นจบไปลูกกูละแกงดับโบบาทพ่อ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 คิดอีละแกงก็ดกแล้วมึงเชียร์กูจ้ะก็ว่ากินกันลุยจะแม่จะไม่ในยุ่งหนูแล้วมึงก็เหนื่อยแล้วมันลงจากรถตัวมึงก็เหนื่อยยิ้วจันกันคนใจคนใจโมนี่แล้วมึงว่ามันใจบุญเหรอโมนฮะไอ้โมนเฉยหลักแกงเป้เหล่านั้นกูว่าถ้าว่าหลักแกงนี่ไม่ใจเท่าแต่หนูแล้วกูว่านั่งก็ยังมั่งนี่พอดีว้าจริงไอ้ด้วยมันเป็นเรื่องธรรมดาโปรเจกต์กิจแต่ว่าคนอย่างโมจังอู้เลยโยแม่เอ้ยพอหนูละอิวจันแน่จะหนูโมหนูแม่เอ้ยมือมันแดงแดงแดงปกติก็มั่งมันลำหนูละไม่จำจริงในจันนั้นแกงเปล่าเปล่าเจ้ากูจริงปกติเมื่อหนูเฮ้ยลำบากฮะตกลงแหวะใครยาแล้วกูว่าใครไม่ได้เพราะในยุยามันมากไอ้น้องถ้าว่าเรานั่นนี่ไม่ได้เราก็ตำนั่นเดินก็ไปลาวเลยตำนั่นได้แล้วเมื่อนำมันลุยรถตำเป็นนำมันวันนั่งควักมาจะนี่วันนั่งควักมาจะนี่วันนั่งควักมาจะนี่ไก่เห็นไก่รักไก่รักไก่ลงไก่จมไก่จอบเบิกกองเอจะหมดเวลาเราใกล้กองใกล้เลยใกล้ได้ดีเหมือนเมื่อนั่งควักควักมานั่งควักไหนนั่งควักกันลูกปู่เจ้าก็เกี้ยวแรมูลูกปู่เจ้าก็เกี้ยวถึงว่ามีลูกเจ้าคนเดียวเธอชื่อว่านั่งควักนั่นแหละพี่เจ้าหน่วยมันแหละลูกปู่เจ้าก็เกี้ยวเมื่อดังแก่ตายฮะเจ็ดแล้วมึงเชื่อกูแต่เราตั้มเป็นน้ำมันวันนั่งควักหรือว่าตั้มเป็นป้ายันก็ได้ใกล้ก้องดียันนั่งควักนี่มึงเชื่อกูแต่ก็ว่ากินกันก้องเอจะมัดฮะแล้วมึงตำปลือรู้ว่ามันได้เพราะเนาะกูร้องมาแล้ววันก่อนจะไม่อันนั่งเจริญบัวตองหรือจะตุยเล่านี่แกใกล้ลูกแตงเลย
วดเส้นเหลี่ยวพ่อยบ้านกูไว้กูช่วยตำยันนั่งควักให้จี้โอ้ยมึงทำไหมโอ้เหลี่ยวใกล้ดีมึงเจือมาเว้ตกลงว่าใกล้ดีแม่เอ้ยมึงกินแล้วเพราะว่าแกยุดกาลูกแตงผักนึงกันอย่างใกล้ดีใกล้เลยปัดลมมั่งตู้เย็นมั่งตู้แหละตัดมั่งจังว่าเมียใกล้เม็ดหรอกอ่ะกินไม่ได้นะไม่ไหวลำบากแล้วถึงอีกจำไหมนะหรือว่าผลิตตัวยาขึ้นมานะยาอะไรใครยากินเนี่ยเราทำเป็นโลกร้อนขึ้นมาทำเป็นโลกร้อนขึ้นมาฮะโอ้ทำเป็นโลกร้อนทำกับไปเลยล่ะมึงยามึงรู้ตัวยาสรรพคุณยามั้งแล้วหรือกูไม่รู้หรอกถึงว่าไม่รู้ก็หลดตั้มดมไปอันตั้มกับไปเลยขี้วัวนี่แหละอ่ะเลยไอ้ตั้มยากับขี้วัวก็ตายองแล้วไม่ดีไอ้น้องนั่นเป็นการต้มแหละนั้นไม่ใช่ตุ๊กตงเลยมันเป็นการต้มเสียแล้วอ๋อไม่ใช่ต้มเดี๋ยวถ้าเขาเกิดไปกินก็แล้วเขาขุบตายขึ้นมาไอ้น้องฮะก็ไปกินก็เลยก็ขุบตายตัวเดียวก็โถดตึ้งติดล่างกูบอกมึงต้มตุ้นไรจ่ายชนนะเอ้ากูผิดชุดมาแล้วกันว่าไม่ตายมึงเชื่อกูใช่ที่ไม่ตายแล้วมึงแหล่แมงจูจีขี้วัวที่มันกินขี้วัวเหมือนไม่ใช่มันตายที่พี่ตายโอ่งตัวตัวอ่ะพอแล้วฮะแล้วก็หลอกใครอย่าเมื่อวานกูมันต้องลงไปการโฆษณาเราอยู่ตีเพราะมันจะได้พ้นโอ้ได้พ้นนะหล่อเล่ก็ควังมั่งเลยมั่งให้พวกเขาได้ใบเสยฮะให้พวกเขาได้ติดตามตัวเดียวพอว่าหล่อลงเปล่งพอวันเขาก็ใบเสยอยู่แล้วฮะได้ลงเล่แล้วตีและทัลลับผู้ควังนะจงนั่งลงมาตัลลับผู้ควังและจงนั่งลงมาและจะมาพ่อแม่ได้ไหมและผมหมอกายยาเครื่องสมุนไพรที่ผมมาเอามาและขอรับรองว่ามันเป็นยาดีปวดเอวและปวดหลังปวดทั้งร่างกายกินแล้วไม่หายแล้วกินแล้วไม่หายแล้วก็ไตนะครับคุณพี่ละเมิดหน้าตามัวรับรองเอาว่าดีถูกตบมาถูกเตี๋ยชิงแมงกระชัยเอายามาทาเป็นนั้นละว่าใจได้แต่ครั้นไม่หายก็อย่าโทษใครละแก่ลูกในท้องละแก่น้องในใจละเอลาตกอาตกอาตายจนแดงจนเหี่ยวลองยาผมนี้รับรองดีจริงเชียวหากินแล้วยังเหี่ยวก็อย่าตกใจลองใหม่อีกขนาดขนาดนี้สำคัญแล้วก็รับประกันละถูกไม่หวาดไว้ถ้ายังยุกยิกรู้ลุกไม่แข็งต้องคิดนะเปลี่ยนแปลงเลยแย่งเขาลุยควายอ่ะจะตายห้องเดี๋ยวก็ติดโอ้บาดยกให้ขันเหลืองโอ้บาดไอ้พี่นี่บ่ลำคันโอ้ยมันติดก็ไปมั่งมันได้ใบใช่นี่ทำไมมันไม่ใช่นุกทีฮะนี่ยังมันพออย่างชัวมั่งเราพอในกลึกกลืนพอได้ใบอกใบใช่ฮะนู้เจ้ากว่าใจเสด็จเจ้ากว่าใจมุกนะเสด็จมาไม่รู้ว่ามีอะไรแล้วกันนะดันลงมุกดาลอหรือลาตัวรถพี่เด้งแม่เอ้ยเนาะเจ้ากว่าใจมุกนะรับตัวไว้บังคมเลยเจ้าค่ะกลับถวายบังคมพระพุทธเจ้าค่ะลูกขนาดนั้นหมูกเดาเจ้าลูกวัยรัตรรถมาปรากฏอยู่ทรงแรกปีหน้าในตาลูกบอกเรื่องที่พระองค์ที่ทรงต้องการต้องจากบ้านจากเมืองลูกนี่คือเรื่องสำคัญไม่ความว่าเป็นเพลงเ
ตีเสด็จแม่โดยหน้าตาเหล่งลิบไม่ทราบว่าต้องข้าใจมีพระประสงค์สิ่งใดพระเจ้าค่ะนั่นมีพระประสงค์สิ่งใดเฮ้ยครับจะไม่มาคุ้มไปยังไงเดี๋ยวนี้มาป่าได้แล้วดับก่อนแล้วไอ้พี่นี่ไปตาดูอ๋อชัดปกติกับลงตอบไปพี่ไม่ใช่ชัดคือว่าอย่างนี้นะครับพี่วันนี้เนี่ยผมจะมาบอกพวกพี่ๆว่าเตรียมตัวออกเดินทางไม่ความว่าเสด็จพ่อทรงมีพระประสงค์ที่จะน้องนี่เดินทางไปศึกษาวิชายังสำนักของพระดาบทนั่นก็คือท่านอาจารย์ชัยสิทธิ์โอ้ท่านอาจารย์ชัยสิทธิ์เริ่มไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่สำนักเขาตกน้ำนะพี่เขาตกน้ำแล้วอยู่ในไอ้หนุ่ยเขาตกน้ำครูก็ไม่รู้เองเหมือนกันแล้วหมูไม่รู้จะเข้าตกน้ำหลับตะปุ่มแหละหมูไอ้นั่นไม่ใช่เข้าตกน้ำมันไม่ใช่นะสำนักเขาตกน้ำของท่านอาจารย์ชัยสิทธิ์อยู่ยังป่าเขาลำนาวไพรเราจะต้องเดินทางกว่าจะถึงนี่ก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้นะพี่นะไปสำนักเขาตกน้ำตาพนันกันสเสด็จองค์เดียวหรือว่าพันเพลิงน้องสายยันด้วยร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยอ่ะฮัลโหลฮะมึงเชื่อครูแต่หนุ่ยฮะใช่ถึงอันนี้ไม่นุกละไว้หนุ่ยมึงกับพ่อลูกไม่ใช่ใช่พันเพลิงอ่ะว่าประชาชนนี่เขาคิดพันเพลิงฮะมือเขาเล่นกันไปฮะว่าพระนางเจ้าจอยส้นนี่ไม่พอใจที่น้องมุกนานี้จะขึ้นได้ขึ้นครองพระราชสมบัติพระมหานครชี้สุวรรณต่อไปในวันข้างหน้าแหล่หน้าตากูก็จะสังเกตนะมึงจังสังเกตเองนะกูก็สังเกตเหมือนกันแต่ว่าเราเร่งไรไม่ได้แต่ว่าเดชมันน้องมุกนาให้ความเคารพให้ความรักเหมือนกับแม่แต่นายดูจะใช้บริสุทธิ์ขุมกว่าแต่ว่าเราเร่งไม่นายเองก็ไม่ตีตำปลือก็มึงกับครูแหละหนุ่ยตำปลือไม่ความหมายจะเสด็จไปศึกษาวิชาใช่แล้วนะแกไปด้วยไหมถ้าไม่ไปผมมีอยู่ก่อนนี่ก็วันได้ปล่อยโมนี่กินกันไม่มันพี่เจ้าเองกับพี่เจ้าดูหนุ่ยผมหดตายองค์เลยทีนี้ไปกันตกลงกูไปกันได้นั่นกันได้ไปหากินออกกลางนาวะนะพี่นะเอาละแต่อย่างนั้นก็เตรียมตัวออกเดินทางนะพี่นะใครมีภารกิจอะไรเตรียมพร้อมอะไรก็เตรียมการไปเลยนะเพราะการเดินทางในครั้งนี้มันระยะเวลานี่เรากำหนดไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปรออยู่ข้างหน้าไปกูก็ไปกันแต่ว่ากูนี่กูเตรียมพร้อมเรากูเตือนว่าในป่าเขาลำนอกไรในป่านี้ไม่ตีกินไหนมึงเตรียมมาแล้วกูว่ามาม่าไว้ก่อนเหยียดพร้อมกูมาม่าจ้าบ่กุ้งกิ้งจ้าบ่ได้ไหนกันได้ไหนได้เลยอย่าชุบไม่เปลือกไปข้อข้างหน้าขีดที่แตกเลือดของเปื่อนไปน่ากลัวไอ้ปลิดผมบอกว่าแต่ว่าหน่องคนถึงมันเดียวไปไหนเรนู่นด้วยเพราะว่าแม่ก้นแต่อีกตายนี่แกสั่งไว้แล้วว่าปันปลือมาลือกันอย่าตุ้มมาเลยไปไหนกับป่านไปกันตำปลือมันโต๊ะไอ้เจ๋งมึงกับหลักจริงกับน้องเบ้าแล้วไม่หลักมันแล้วหลักเคยแล้วน้องกูคนเดียวไว้นู่นนี่ตำปลือมันตายไอ้ตัวนี้ห่วงไหวปังเน่าหูบอกกันเอาแต่ว่ากูเชียร์หนุ่ยนี่กูคิดอยู่รอดเวลาไอ้หนุ่ยคิดเพลือเองเอากูคิดรอดเวลาไอ้หนุ่ยคิดรอดอยู่เวลานี่หวานนี่เราไปเราเดินทางนี่มันลำบากนี่ตอนเดียวมึงคิดเลยนะกูว่าไปเราต้องเตรียมพร้อมเพราะแน่นอนที่สุด
จะต้องมีแผนการในไรตักสิ่งไอ้นู่นไอ้ติงแผนการในไรที่ว่ามึงแรงไงดีนะแรงกับดำบาดซ่าเราได้ถ้าไปก้าวเขาตัวเดียวเขาคิดมันพลีฮะเล่านี่เป็นทหารชั้นผู้น้อยเดี๋ยวไปโอ้ความเป็นไรคนนักหน้าไม่ได้ตายนายจริงนะกูบอกไหมไอ้ฉันกูโล่แล้วกูก้าวใจแล้วเราอีแรงใส่ต่อหน้าคนมากมากนี่เราแรงกันสองคนว่ามึงกับกูคอยเป็นหูเป็นตาคอยระแวดระวังฮะนะกูว่าการเดินทางในครั้งนี้มันจะต้องไม่ปลอดภัยแน่นอนไอ้นู่นนี่ฮะเอากูเชื่อมึงเราคอยดูคอยสอดส่องนะเถียงนะเราเป็นหูเป็นตาฮะเออไปแล้วปรึกษาเจ็ดชวนเสนาควายอารักปรึกษาเจ็ดชวนเสนาควายารักรีบมากปักจากประเทศเขตสาทานความตั้งใจเด็ดเดียวและความตั้งใจเด็ดเดียวและเชี่ยวชาญและจะตั้งตางานโนรสแซ